เสือของเรานะครับก็จะมีทีมต่างๆนะครับเดือนมกราทีมเสือสมหวังต้อนรับปีใหม่เดือนมีนานะครับทีมเสือใจบุญงานทอดกระด้างต้องแหงตรงแพร่แหงตรงหลวงนะครับเดือนพฤษภาคมทีมเสืออ่องบุญนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญเสือนะครับไปตรงบริเวณด้านหน้าของเจ้าอาวาสวัดพระธาตุต้นแหงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะครับได้เจิมตรงหัวใจเสือนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูว่าท่านจะตั้งชื่อเสือ2ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราจะให้นะครับหลวงพ่อโกไสติยาลักษ์นะครับได้เจิมตรงหัวใจเสือนะครับสำหรับเสือ2ตัวนี้เป็นได้เลยนะครับเสือตัวแม่อ้าวกูไปให้ก่อนไปใกล้กับท่านก่อนตัวไม่ได้หนีจากกันกันหลังจากที่เจิมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญเสือตรงกลางได้เลยนะครับตอนนี้นะครับหลวงพ่อพระโกไสยเจติยาลักษณ์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแห่งพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ก็ได้เจิมหัวใจเสือนะครับแต่หลายกิจกรรมของเราก็นอกเหนือจากงานประเพณีแล้วนะครับเรายังมีได้นะครับพร้อมกับเราก็จะมีในการทานตุงด้วยนะครับสำหรับตุงชัยและตุงแสนสุขนะครับสำหรับตุงหรือว่าภาษากลางเรียกว่าธงนั่นเองเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลนะครับที่มีคติความเชื่อเกี่ยวกับตุงมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งถือว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีขานนะครับท่านใดที่เกิดในปีขานหรือว่าไม่ได้เกิดในปีขานก็สามารถที่จะมาทานตุงได้นะครับโดยเฉพาะทางสธสำนักงานแพร่ของเราเองนะฮะเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมเทศกาลเที่ยวเมืองไทยก็ได้เชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมถวายตุงและก็กิจกรรม DIY ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เสือนำบุญและเสือสนับสนุนบุญก็ขอใช้น้องเสือตัวผู้ว่าเสือต้นบุญน้องเสือตัวเมียชื่อว่าเสือหนุนนำต้นบุญหนุนนำนำส่งสนับสนุนซึ่งกันและกันเท่านั้นก็เสือต้นบุญคือต้นบุญหนุนนำเหมือนท่านพ่อผู้ว่าสมหวังและเป็นต้นบุญท่านนายกเหล่ากาชาดเป็นหนุนนำซึ่งกันและกันผู้ชายช้างเท่าหน้าผู้หญิงช้างเท่าหลังดังนั้นก็เสือสองตัวน้องนาน้าต้นบุญต้นบุญกับน้องหนุนนำส่งเสริมซึ่งกันและกันของการที่จะรวมพลคนปีขานกราบไหว้คารวะพระธาตุช่อแห่กันณบัดนี้สาธุนะครับผมขอบคุณนะครับหลวงพ่อพระโกศัยเจติยารักษ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องต้นบุญและน้องหนุนนำด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการไทยนะครับหรือว่าตุ้มใจนะครับให้กับน้องต้นบุญและมอบสวยดอกนะครับผมให้กับน้องหนุนนำนะครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับได้มอบนะครับตุงใจเนี่ยมองเพิ่งกับน้องต้นบุญคือนำบุญบารมีเท่ากับเสือคูบานั่นเองนะครับด้านซ้ายมือของท่านเลยก็คือเสือตัวผู้นะครับได้มองตุงใจเพ่อไปถวายพระธาตุจ่อแฮนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าของเราด้วยครับต้นบุญนะเป็นมานะต้นบุญผมและต่อไปนะฮะได้มอบสวยดอกนะครับให้กับน้องหนุนนำคือสนับสนุนส่งเสริมค้ำชูอุดหนุนเกื้อกูลบารมีซึ่งกันและกันเรียนเชิญท่านวัฒนาพุ่มบางโพนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบแด่พระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะครับซึ่งถือว่า
เราจะมีคำถามนะครับการนมัสการพระคุณเจ้าเนื่องจากประเพณีว่าพระเจ้าเจ้าแห่เมืองแพร่แห่จุมหัวของเราในปีนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่ถือว่าปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในลำดับแรกขอให้ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีกราบไหว้พระธาตุช่อแห่และก็กล่าวถึงความพิเศษของการจัดงานในปีที่พ.ศ. 2565ปีนักกษัตริย์ที่ได้เวียนมาครบรอบเป็นปีขานนะครับตามปฏิบัติความเชื่อเรื่องชุดธาตุนะครับมีพระธาตุเจ้าช่อแห่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดขอกราบนมัสการท่านครับคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์บารมีความศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุช่องแห่พระเจ้าช่องแห่พระเจ้าทันใจครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพนอบน้อมบูชาอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านผู้เข้าร่วมแถลงข่าวและผู้รับฟังการแถลงข่าวทุกท่านโดยเฉพาะท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนถึงท่านสาธุชนท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวนี้ด้วยแต่จากคำถามที่ได้กล่าวถึงว่าการจัดการประเพณีไหว้พระธาตุช่องแห่บางแพร่ในจุ่มหลวงแต่ความสำคัญต่อว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเป็นเจดีย์แต่พุทธสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุและพระก็สอบสายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำผมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามเมื่อมาจังหวัดแพร่แล้วไม่ได้มากราบนมัสการพระธาตุช่องแห่ก็เปรียบเสมือนกับว่ามาไม่ถึงจังหวัดแพร่แม้กระทั่งคำขวัญจังหวัดแพร่ก็ยังมีคำกล่าวว่าหม้อห้องไม้สักถิ่นรักพระหล่อช่องแห่สีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามดังนั้นองค์พระธาตุช่องแห่จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนทุกท่านทั้งประชาชนชาวแพร่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเจดีย์พระธาตุช่องแห่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ด้วยดังนั้นเมื่อมีการให้ความสำคัญเนี่ยการประเพณีไหว้พระธาตุช่องแห่จึงเกิดขึ้นตามตำนานตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นที่มีขบวนแห่จำลองเมื่อกี้นั้นเป็นสิ่งแสดงสะท้อนถึงความเคารพนอบน้อมบูชาของทุกสมัยโดยเฉพาะเจ้าหลวงเมืองแพร่ท่านจะพาพี่น้องประชาชนข้าราชบริพารเจ้านายบุตรหลานของเมืองแพร่มากราบสักการะพระธาตุช่องแห่ตามวันจันทรคตินั่นก็คือในวันขึ้นเดือนสี่ใต้เดือนหกเหนือเรียกกันว่าเดือนหกเป่งเดือนหกเป่งพอมีการจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นมาก็ขยายงานจากวันสิบสี่ค่ำมาเป็นสิบห้าค่ำแล้วก็มาเป็นห้าวันห้าคืนจากห้าวันห้าคืนมาล่าสุดจนเจ็ดวันเจ็ดคืนงานจึงเริ่มต้นในวันขึ้นเก้าค่ำถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ใต้เดือนหกเหนือปี2565นี้ก็งานเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17มีนาคม2565พระธาตุช่องแห่เป็นนักสัตว์หนึ่งในปีเสือปีขานใน12ราศีนั้นตามคติความเชื่อตามหน้าบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเราจึงจัดงานในรูปแบบกิจกรรมรวมพลคนปีขานปีด้วยเนื่องจากว่าปี2565นี้เป็นปีรวมพลคนปีขานเวียนมาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งดังนั้นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่องแห่บางแพร่แห่จุ่มหลวงปี2565นี้จึงเป็นการจัดงานรวมพลคนวิขารไปด้วยThank you.
ถรเจ้าปฏิสังขรณ์ศรีวิชัยเมธังกรร่วมสร้างศรัทธาในช่วงสมัยรัชกาลที่6ครูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่องเฮและก่อสร้างพระวิหารจตุรมุขดังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันการแต่งกายในขบวนจึงนำแฟชั่นการแต่งกายของชาวล้านนาในช่วงเวลาดังกล่าวมาแต่งกายผู้เข้าสาธุปู่สุจีเถระพระมหาโพธิวงศาจารย์ระลึกคุณผู้สืบสารอนุรักษ์พระธาตุเจ้าช่อเฮมหาโพธิวงศาจารย์หรือตุ๊กปู่จี๋อันเป็นที่เคารพสักการะของคณะศรัทธาชาวเมืองแพร่ผู้มีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงวัดพระธาตุช่อเฮให้มีความเจริญในทุกๆด้านขบวนในวันนี้จึงได้นำการแต่งกายท้องถิ่นของชาวเมืองแพร่ถือผ้าม้อห่มและสิ้นแลทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยมาใช้แต่งกายผู้เข้าร่วมขบวนการแสดงของเราด้วยครับ